เมื่อวันที่22สิงหาคม2560ครับขุนพลเดอะแรบบิทบางกอกกาส FC ทำการฝึกซ้อมวันแรกครับที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติญี่ปุ่นหรือสนามเจกินสกายเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับโดยส่วนใหญ่เป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ปรับสภาพร่างกายนะครับซึ่งรวมเวลาแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นอันแล้วเสร็จก่อนที่จะกลับเข้าที่พักที่โรงแรมอากูระเรจินซี่สกายไปฟังโค้ชงวนครับสุรชัยจตุรพัทรพงษ์พูดถึงการซ้อมในวันนี้กันครับก็อย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจกินนะครับโอกินาว่าที่ช่วยประสานงานแล้วก็ให้สนามฝึกซ้อมนะครับสนามที่ถือว่าสนามที่ดีมากนะครับแล้วก็โปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับวันนี้ก็เป็นมื้อแรกนะครับที่เมื่อคืนเราเดินทางมาดึกนะครับแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ซ้อมในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนิดนึงนะครับเพราะว่าการเดินทางที่ค่อนข้างจะใช้เวลานาน5ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถมาอีกชั่วโมงนึงนะครับจากสนามบินคันไซมาถึงโรงแรมที่พักนะครับแองโกลาโฮเทลนะครับแล้วก็เข้าพักแล้ววันนี้มาเริ่มซ้อมก็เป็นลักษณะที่เราจะรีคัฟวีร่างกายนิดนึงนะครับในเรื่องของการเล่นกับลูกบอลนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมก็มา1ชั่วโมง10นาทีนะครับแล้วก็เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยรู้สึกว่าได้เรียกว่าได้ฟื้นร่างกายนะครับเพราะว่านั่งเครื่องบินมานานแล้วก็ค่อนข้างที่จะตึงนะครับก็พรุ่งนี้ก็คงจะซ้อมไม่ดีขึ้นวันนี้ก็ช่วงแรก30นาทีก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับพอหลัง30นาทีก็พอเหงื่อออกมากขึ้นนะครับได้ยืดเหยียดมากขึ้นก็การซ้อมก็ดีขึ้นนะครับเห็นได้ชัดก็มีทักติกที่จะเพิ่มมานะครับนอกจากที่เราเล่นอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเรื่องของรายละเอียดในการฝึกซ้อมการเล่นเกมลุกบ้างเกมรับบ้างนะครับเพราะว่าเรามีแมตช์อุ่นเครื่องนะครับแค่แมตช์เดียวในวันที่26นะครับอีกสัก27นะครับแล้วเราก็อาจจะใช้ผู้เล่นได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเล่นแค่แมตช์เดียวนะครับแล้วถือว่าเป็นการเตรียมแผนที่จะเล่นกับทางอุบลด้วยในวันที่10นะครับส่วนในวันรุ่งขึ้นครับวันที่23สิงหาคมนะครับขุนพลเดอะแรบบิทจะย้ายเข้าสู่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับหรือว่าสนามเจกินสกายแห่งนี้ครับแล้วก็จะปักหลักเก็บตัวฝึกซ้อมยาวไปจนจบภารกิจนะครับในวันที่28สิงหาคมนะครับซึ่งจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยต่อไป